สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะความท้าทายใหม่นะของตัวคาร์โนนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2023นะครับแล้วก็พูดถึงตัว Stablecoin นะตัว USDT นะครับที่มีการไหลเข้าไปใน Exchange สูงที่สุดนะในรอบเรียกว่าในรอบประมาณ18เดือนที่ผ่านมานะสิ่งนี้บอกถึงอะไรนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแล้วก็มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัว Alameda Research Portfolio นะครับว่าเขามีถือโทเค็นถือเหรียญไหนอยู่บ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเพื่อที่จะสามารถให้เพื่อนๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้นะครับพูดถึงตัว Cardano นะตัว ADA นะครับในปี2023ที่จะมาถึงนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นอีก1ปีนะที่น่าจับตามองนะสำหรับ Cardano Ecosystem นะเพราะว่าในปี2023นั้นเนี่ย Cardano จะทำในเรื่องของนะจะเน้นในเรื่องของการทำตัว Governance นะครับหรือว่าการกำกับดูแล On Chain นะเพราะจะทำให้ Cardano Network นั้นเนี่ยพัฒนาต่อไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยพวกคอมมานีนะพวกบริษัทหลักๆนะที่ก่อตั้ง Cardano ขึ้นมานะเช่น IOG นะครับทาง Cardano Foundation นะแล้วก็ทาง Imoco อีกต่อไปนะซึ่งทางชาวฮอกิสันเองนั้นเนี่ย CEO ของทาง IOG นะก็ได้เคยบอกไว้นะว่าในเฟสของโวแตนะที่เขาจะทำในเรื่องของ Governance นั้นเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปกครองแบบกระจายอำนาจนะครับให้กับนักลงทุนในอุตสาหกรรมคริปโตนะครับที่แนวคิดของยุคโวแตนั้นคาร์โนจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์นะครับด้วยการนำเสนอระบบการโหวตนะลงคะแนนเสียงและระบบทัชเชอรี่นะครับเพื่อสร้างการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบนะครับให้กับเครือข่ายนะและอ้างอิงตามบล็อกโพสต์ของ IOG นะครับก็ได้เคยระบุไว้นะครับว่าคาร์โนนั้นเนี่ยกำลังที่จะทดสอบการทำงานกลไกทัชเชอรี่ในระบบโปรเจกต์แคทาลิสต์นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สนับสนุนในอีโคซิสเต็มของทาง Cardano ด้วยนะครับร่วมไปกับการวิจัยผ่านการทดลองความยินยอมจากชุมชนนะเพื่อให้เปิดกว้างนะในการโหวตนะภายในชุมชน Cardano อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราจะได้เห็นนะครับในช่วงปี2023นะครับแล้วก็อีกความท้าทายหนึ่งนะที่จะมาถึงนะสำหรับทางตัว Cardano นะครับก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางชาวฮอกินสันนั้นเนี่ยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับที่ช่องคริปโตคอยนะพูดถึงโปรเจกต์ Midnight นะครับก็เป็นโปรโตคอล Privacy ตัวใหม่นะของ Cardano นะครับซึ่งทางชาวนั้นเนี่ยก็บอกว่าโปรโตคอล Midnight นะครับมีจุดมุ่งหมายนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนะของการมีกฎความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งก็เป็นของการมีกฎความเป็นส่วนตัวนะครับและการเปิดเผยข้อมูลไปพร้อมกันนะซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นความขัดแย้งกันอยู่นะครับซึ่งทางชาวนั้นเนี่ยบอกว่าเมื่อใดก็ตามนะถ้าธุรกิจที่มีการควบคุมและมีข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวนะครับอันเนื่องมาจากธุรกิจที่ทําอยู่นั้นมีการกําหนดให้จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนะแต่ในด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัวนั้นกับระบุว่าจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับนะปัญหาคือถ้าเราพยายามตั้งค่าบล็อกเชนข้อมูลส่วนตัวจะกลายเป็นสาธารณะให้กับทุกคนนะจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับดังนั้นเขาจึงมองว่าจึงสมเหตุสมผลนะที่จะสร้างเครือข่ายแยกตัวออกมานะที่จะมุ่งเน้นการรักษาความลับขึ้นมาเลยนะทางชาวบอกว่าโปรโตคอลมิดไนท์นะก็จะตอบโจทย์มากกว่าจะมีเหรียญโปรโตคอลมิดไนท์นะครับก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวนะครับและสิ่งที่เราถึงที่ทางคาร์โนจะทำนั้นเนี่ยคือสร้างเครือข่ายการรักษาความลับนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดตัวสมาร์ทคอนแทคนะครับที่เป็นส่วนตัวขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2023นะสำหรับตัวเครือข่ายของตัวคาร์โนนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นตัวคาร์โนนะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะสำหรับสิ่งที่เราจะได้เห็นนะในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะดูข้อมูลออนเชนนะครับจาก Twitter ของทางการ์ดโนดนั้นเนี่ยก็คือเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือจำนวนของตัว USDT นะตัว Stablecoin นะครับที่ไหลเข้าไปใน Exchange นะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยนะทำเรียกว่า All Time High นะครับในรอบ18เดือนที่ผ่านมานะเคยทำในระดับนี้นั่นเนี่ยนะช่วงประมาณกลางปี2021นะครับซึ่งการที่มี Stablecoin ไหลเข้าไปใน Exchange เยอะๆแบบนี้นั้นเนี่ยก็
ตีความหมายได้นะว่ามีการไหลเข้าไปนะเพราะว่าจะมีการเข้าไปซื้อตัวบิตคอยหรือว่าตัวเหรียญอื่นๆก็เป็นได้นะอีกทางหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะข่าวนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อจริงๆก็ข่าวเมื่อวานนะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางคอยเบสนะเขามีการขอให้ลูกค้านะแปลงนะตัวคอนเวิร์ตนะตัว USDT นั้นเนี่ยไปเป็นตัว USDC นะซึ่ง USDC เนี่ยก็เป็น stable coin นะที่ออกโดยบริษัท Circle นะและร่วมและก็ร่วมก่อตั้งโดย Coinbase ด้วยเหมือนกันนะในปี2018ที่ผ่านมานะซึ่งทาง Coinbase นั้นเนี่ยเชื่อว่า USDC นะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าตัว USDT นะหลังจากเหตุการณ์การล่มสลายของ FTX นะและยังได้รับการและถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนนั้นเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นนะค่าธรรมเนียมด้วยนะในถ้าไปเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มของตัว Coinbase นะและทาง Coinbase นั้นเนี่ยก็ยังเน้นย้ำว่า USDC นะได้รับการสนับสนุน 100% นะโดยเงินสดนะแล้วก็ US Treasury ระยะสั้นนะที่ถืออยู่ในสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลสหรัฐนะและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา1:1ได้เสมอนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุผลหรือเปล่านะที่เราเห็นนับจำนวนตัว USDT นั้นเนี่ยไหลเข้าไปใน Exchange ค่อนข้างเยอะนะในช่วงรอบเรียกว่าสูงสุดในเป็นในรอบ18เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับจากข่าวของตัว Coinbase ตรงนี้หรือเปล่านะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาโชว์นะอีกข้อมูลหนึ่งนะก็มีข้อมูลจากทางเว็บไซต์ Financial นะทาง Financial Time นั้นเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะของทาง Alameda Venture Capital Portfolio นะว่ามีการเอาไปลงทุนที่ไหนบ้างที่บริษัทไหนบ้างนะครับแล้วก็มีการถือคอยตัวไหนบ้างนะครับก็มีสรุปออกมานะจากใน Twitter ของทาง DB นะครับก็บอกว่าพอร์ตโฟลิโอนะบริษัทที่ทาง Alameda Research เนี่ยมีไปลงทุนอยู่ด้วยนั้นก็มีคริปโตไมเนอร์ Genesis นะครับ AI Research Group นะครับSkybit นะ SpaceX นะครับ Bowling Company นะแล้วก็เหรียญต่างๆที่มีการถือนั้นเนี่ยก็มีการเรียงลำดับให้ดูนะว่ามีถือตัวโทเค็นหรือว่าตัวเหรียญไหนบ้างนะมีตัวโฮนะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อเหรียญนะชื่อโทเค็นนะก็มูลค่าเยอะนะประมาณ 67.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวเมทริกนะตัวพอลีกอนนะครับมีตัวเนียนะครับมีตัวพอร์ตไฟแนนซ์นะครับมีตัวเนียที่น่าจะอยู่ที่ FTX นะแล้วก็เป็นของเนียของ Alameda Research นะมีตัวมีน่านะครับมีตัว Flow นะครับมีตัว One Inc นะครับมีตัว Secret Network นะครับมีตัวUler นะอันนี้ก็เป็นเหรียญต่างๆที่เขาถือไว้อยู่นะครับก็เป็นข้อมูลนะแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆอยากไปดูรายละเอียดว่ามีบริษัทไหนบ้างนั้นเนี่ยที่ทาง Alameda Research มีพอร์ตโฟลิโออยู่นะครับแล้วก็มีเหรียญไหนบ้างเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะครับได้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ